นะครับเห็นแล้วก็แบบวอ่้าาวโอเดี๋ย้วก่อนเข้าเรื่องต่อไปนะครับขอป้ายนี้หน่อยกล้องจับหน่อยนะพี่หน่องเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยวันนี้เคลืนอกเลือกตตัั้้งงอบต. 28พฤศจิกายน2564อบต.ย่อมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมาจากอบต. อย่าให้ชาวบ้านเขาแปลนะนะคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะเป็นสมาชิกอบต.นะขอให้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะถ้าได้เป็นอบต.เป็นนายกอบต.เป็นรองนายกอบต.เป็นเลขาอบต.และทุจริตคอร์รัปชันนะขอให้ปวดท้องปวดท้องนอนไม่ได้ค่ะทุรนทุรายปวดอยู่นั่นแหละทุรนทุรายอยู่นั่นแหละขอใหห้าปสวาดเหทตุ้อไมง่ได้ผมว่าสาบานกันไหมฮะคือก่อนเข้ารับตําแหน่งเนี่ยคือถ้ารัฐบาลเนี่ยนะคณะค่ะรัฐมนตรีนะหรือว่าส.ส.เวลาใช่ไเหขมาเลือกตั้งกันนะก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนใช่ค่ะส.ส.ก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนในห้องประชุมใช่ไหมโอ้พี่หนอมก็ยังมีอเห็นบภต.าพเทนศะบาลก็พากันไปถวายสัตย์ต่อวัดในพื้นที่อ่ะค่ะนะใช่ก็คือหานะช่วงนี้เนาะบางภาพทีุ่เหจ็นริมตีกักนารเยอแะชมรา์กท้องถิ่นเนี่ยเยอะจริงๆเลยมีการจับอาวุธกันด้วยพี่หนอมอันนี้มีก็ยังแบบเอ๊ะการเลือกตั้งอบต.มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรเลอือคกะตั้งนี่ก็ซื้อเสียงกันเยอะโดยเฉพาะอบต.ที่อยู่ในพื้นที่ดีๆงบประมาณเยอะๆนะครับก็จะมีการซื้อเสียงหัวกันแพงๆนะครับแล้วก็ถ้าซื้อเสียงแล้วเป็นนายกอบต.เป็นสมาชิกแล้วคิดว่าเขาจะโกงไหมนั่นน่ะสิคะแล้วคุณผู้ชมก็ถามตัวท่านเองถ้าเขาเอาเงินมาซื้อเราแล้วเราคิดว่าเขาจะไปเอาเงินจากอบต.ไหมเขาจะไปโกงไหมนั่นสิคะเนาะต้องคิดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เขาเริ่มซื้อเสียงตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยก็สอนแล้วแหละว่าทุจริตแล้วแหละแล้วถ้าเขาไปเป็นแล้วเขาจะทุจริตมากกว่านี้หรือเปล่าไม่เนี่ยนะคนซื้อเสียงไม่โกงไม่มีพวกนี้ได้ไหมมันตรงนะพี่หนอมันตรงคนซื้อเสียงไม่โกงไม่มีแปลว่าถ้าคุณซื้อเสียงคุณได้อำนาจบริหารมาค่ะคุณต้องไปโกงแน่ๆพี่หนอมถ้าชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยเบอร์ใดกระจายอีเมลมาสิอีเมลให้จังไดล่ะพี่หนอมทำไงคะทุกเบอร์จ่ายหมดเลยจะเลือกใครจะเลือกใครโอ้ยังไงดีล่ะก็ซื้อกันเบิดเลยนะโอ้ยไม่ใช่กะจะเสียจังไดเคี้ยวคำหมากอยู่นี่เพราะยังหนีกับมาเพราะยังหนีกับมาบางพี่ยังเลือกมาวายต้องเลือกกาให้เป็นแพ้อะไรไม่ประสงค์จะลงคะแนนนะเลือกกันใหม่เลยอ่ะเนาะก็คิดหนักอยู่เนาะเนี่ยการเมืองเรายุคหนึ่งนะมีเมื่อสักประมาณก่อนเธอเกิดอ่ะค่ะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาเนี่ยนะครับก็พัฒนาการมาเรื่อยๆๆมันก็มีปัญหามาโดยตลอดมีการซื้อสิทธิ์มีการขายเสียงมีการแจกปลาทูมีการแจกรองเท้าข้างเดียวอัพเลเวลมามันก็ทำแจกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราก็หวังกันว่าเมื่อคนมีการศึกษามากขึ้นการซื้อเสียงจะหมดไปค่ะแล้ววันนี้เรามีการศึกษากันเยอะขึ้นนะเยอะซื้อเสียงมากขึ้นนะจำนวนเงินก็เพิ่มยิ่งมีการศึกษาเพิ่มยิ่งซื้อเสียงเพิ่มค่ะความดีคนดีๆไม่ได้รับเลือกหรอกถ้าไม่มีตังค์ไปซื้อด้วยใช่าบางคนเนี่ยลงสมัครเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนี้เป็นส่วนคนที่ไม่ต้องดีขอให้มีตังค์ขอให้มีตังค์ไม่ต้องดีเลยนะไปทำชั่วเร็วซามีประวัติอะไรเดี๋ยวนี้เขาก็เลือกหมดอ่ะสังเกตดูไหมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำสิ่งผิดกฎหมายติดคุกติดตารางมานะครับพอพ้นกำหนดเวลาก็มาสมัครขอให้มีตังค์เดี๋ยวมีคนเลือกใช่ใช่ไหมใช่ค่ะส่วนคนดีๆมาศึกพระมาลงแพ้